ายังซึมแทรกกายสุดใจลมเจ้าเอ๋ยจะไปแห่งไหนช่วยนำพาใจฉันไปได้บ่อยากให้เธอได้รู้บนยอดภูยังมีคนรอสาวเมืองเลยบ่เคยท้องสนยังล้อเล่นลมอ่อนไหวเจ้าคงไม่เคยเหงาสักทีระดับป.ส.นะคะจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะคะระดับปริญญาตรีค่ะคณะสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาลัยกรุงศรีหรือน้ำพุนะคะอายุ29ปีค่ะเกิด22สิงหาเดือนสิงหาคมนะคะพุทธศักราช2533เช่นเดียวกันนะคะเป็นบุตรชายของคุณพ่อชัยยงและคุณแม่ชุลมีกงศรีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเช่นเดียวกันนะคะสำหรับการศึกษาของเจ้าบ่าวค่ะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะจากโรงเรียนสาธิตขอนแก่นมอดินแดงค่ะระดับปวช.นะคะวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสาขาอิเล็กทรอนิกส์ค่ะดิฉันจะเรียนเชิญขึ้นไปด้านบนเวทีต่อจากนี้ค่ะเป็นบุคคลราชการบำนาญอดีตหัวหน้ากลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต1นะคะและคุณป้าสุภวัฒน์วงวชิรโชติข้าราชการบำนาญครูชำนาญการพิเศษค่ะวันนี้เดินทางมาจากจังหวัดเลยนะคะให้เกียรติด้านบนเวทีค่ะเรียนเชิญค่ะท่านคะและภาพด้านบนเวทีนี้นะคะก็จะเป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้กับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้เป็นอย่างดีค่ะเป็นภาพการรวมกันระหว่างครอบครัว2ครอบครัวนะคะที่วันนี้เป็นทองแผ่นเดียวกันนะคะระหว่างครอบครัวคุณปุ้ยและครอบครัวกงศรีค่ะครอบครัวกงศรีก็มีโอกาสต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะเป็นลูกสาวคนสวยส่วนครอบครัวผุยปุ้ยนะคะก็มีโอกาสได้ต้อนรับนะคะลูกชายอีกหนึ่งคนนะคะเข้าไปอยู่ในครอบครัวค่ะและนี่คือภาพความรักความอบอุ่นและความประทับใจของทั้งสองครอบครัวในวันนี้ค่ะและในลำดับต่อไปนะคะขอกราบเรียนเชิญนะคะท่านประธานในพิธีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัยพานทองวิทยคุณอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นและภรรยาดร.เอื้อนจิตพานทองวิทยคุณด้านบนเวทีเพื่อกล่าวอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวนะคะพร้อมมาลัยมงคลกล่าวอวยพรและนำดื่มอวยพรในลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีด้านบนเวทีค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะเชิญท่านประธานและภรรยานะคะได้ร้องมาลัยมงคลให้กับคู่บ่าวสาวนะคะและเรียนเชิญนะคะท่านประธานในพิธีนะคะได้กล่าวให้โอวาทนะคะกับคู่บ่าวสาวของเราและนำดื่มฉลองพิธีมงคลสมรสนะคะในลำดับต่อไปขอกราบเชิญท่านค่ะก็ขอเรียนคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าและกระบะเจ้าสาวนะครับผมต้องขอบคุณที่ทั้งสองครอบครัวนั้นให้เกียรติเชิญผมมาเป็นประธานในพิธีมงคลสมรสในวันนี้เรียนท่านผู้ในการวสิพลินท่านหัวหน้าพยาบาลวสิพันแก่นะครับแล้วก็ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ท่านผู้มีเกียรติผู้เคารพทุกท่านครับวันนี้เป็นวันที่พวกเราได้มากันเป็นห้องประชุมแห่งนี้ครับซึ่งเป็นการให้เกียรติครอบครัวทั้งสองเป็นอย่างยิ่งแสดงให้เห็นถึงว่าครอบครัวของทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวนั้นเป็นครอบครัวที่มีญาติสนิทสหายที่มีความรักใคร่จำนวนมากขึ้นมาร่วมงานวันนี้สำหรับผมเองนั้นเป็นจะ
ทำงานร่วมกับคุณพ่อของเจ้าบ่าวครับก็คือคุณเทียนคงศรีเนี่ยมาหลายสิบปีตั้งแต่สมัยพ่อคุณโยมเทียนคงศรีท่านเป็นอยู่ฝ่ายวิชาการคณะแพทยศาสตร์มาทำงานบริการขวานเนี่ยมาโดยตลอดจนท่านที่เกษียณอายุราชการไปท่านผมก็ทำงานที่ฝ่ายการศึกษามา12ปีก็เลยคุ้นเคยนะแล้วก็รู้จักเป็นอย่างดีได้ทราบถึงว่าคุณเทียนและครอบครัวนั้นเป็นคนดีแล้วก็เป็นแบบอย่างนะครับขณะเดียวกันครอบครัวของเจ้าสาวนะก็ทราบว่าครอบครัวเจ้าสาวเนี่ยนะก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะเป็นครอบครัวที่เป็นตัวอย่างเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าทั้งสองเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยมีความเหมาะสมนะฮะมีทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒินะแล้วก็มีแบบอย่างที่ดีในการจะครองชีวิตครองเรือนท่านผมก็มีความมั่นใจว่าทั้งสองคนนะทั้งคุณน้ำผู้อบคุณอ่อนนะครับจะช่วยกันสร้างครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคงและก็มีความสำเร็จนะครับผมอยากจะขอโอกาสนี้นะเชิญทุกท่านได้อวยพรท่านกับเจ้าบ่าวและเจ้าสาวในวันนี้นะครับขอรบกวนทุกท่านได้ยืนขึ้นเพื่อที่จะยืนอวยพรให้กับเจ้าบ่าวและเจ้าสาวครับก็ในนามของแขกที่มาในวันทุกคนนะครับก็ขออาราธนาคุณพระศรีนักไตรและพระศรีศักดิ์สิทธิ์นะครับรวมทั้งบารมีของสมเด็จพระบิดาสมเด็จย่าพิจิตรคณะแพทยศาสตร์ที่ทำงานของเจ้าบ่าวราชขังแข่งเจ้าพ่อหลักเมืองและศรีศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลให้ทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนะครับได้มีความสุขสร้างครอบครัวที่อบอุ่นมีความมั่นคงมีความสำเร็จแล้วก็มีทายาทสืบสกุลเป็นประโยชน์กับครอบครัวขอให้ครอบครัวและสังคมและประเทศชาติที่ทั้งสองท่านได้ทำงานอย่างเข้มแข็งทั้งสององค์กรก็ขอให้มีความสำเร็จและก็มีความสุขตลอดไปครับชัยโยชัยโยชัยโยให้กับท่านประธานในพิธีและภริยานะคะและจะได้เรียนเชิญท่านขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติกับทางเจ้าภาพของเรานะคะมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้ในนามของเจ้าภาพก็ต้องขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะค่ะขอบพระคุณท่านค่ะมีท่านอาจารย์ปฏิหารวิทยาการแก่นท่านรองศาสตราจารย์ท่านแพทย์ชัยพานทองวิทยากรท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์นะครับท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติ ปิรวุฒิพงษ์ท่านที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรพลกีรศิริท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์สุมานนท์ตลอดจนท่านผู้บริหารท่านหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลขอนแก่นตลอดจนพี่น้องนะครับคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าสาวญาติของเจ้าสาวนะครับเพื่อนนะครับพี่แล้วก็น้องนะครับทุกท่านนะครับวันนี้ครอบครัวของเรานะครับสองครอบครัวนั้นอบอุ่นเหลือเกินที่ได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งทุกท่านนะครับที่ได้เมตตาพวกเรานะครับถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะลืมไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจะต้องจดจำตราบชั่วกาลนานต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอาการต้อนรับของทั้งสองครอบครัวนั้นครับตกบกพร่องประการใดนะครับเราขอน้อมรับนะครับขอ
กราบขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าอาจจะที่นั่งไม่เพียงพอหรืออาจจะร้อนนะครับวันนี้มีอุปสรรคเล็กน้อยในช่วงใบสีสู่ขวัญก็ไฟดับ2-3ครั้งก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับเมื่อมีความมืดย่อมมีความสว่างนะครับวันนี้เราเจอแสงสว่างแล้วคิดว่าครอบครัวของลูกทั้งสองนะครับก็คงจะได้พบกับสิ่งดีๆนะครับได้พบกับแสงสว่างที่จะเกิดขึ้นในชีวิตใหม่ครอบครัวใหม่ขอกราบขอบคุณพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณพ่อชัยยงคงศรีนะคะเป็นตัวแทนของเจ้าภาพทั้งฝ่ายเจ้าบ่าวและจัดฝ่ายเจ้าสาวกล่าวขอบคุณแก่ผู้ที่จะบอกเจ้าสาวเลยนะคะเชิญค่ะเจอกันครั้งแรกเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนที่มหาลัยครับอ๋อค่ะจบที่เดียวกันด้วยแต่ว่าตอนนั้นที่รู้จักกันตอนนั้นผมไม่ได้สนใจอะไรเลยครับโอ้โหคือหลอกเลือกได้ประมาณนั้นอ่ะแล้วทีนี้พอได้แนะนำให้รู้จักกันแล้วศึกษานิสัยใจคอกันแล้วเห็นกันครั้งแรกรู้สึกยังไงคะตอนเห็นกันครั้งแรกก็ไม่ได้สนใจครับไม่ได้สนใจไม่ได้สวยถูกตาเลยสเปคอย่างนี้ไม่ใช่ครับแต่มาเจอกันช่วงหลังๆมาครับช่วงหลังๆคุยกันมากขึ้นก็เลยขอเบอร์โทรก็เลยขอเบอร์โทรนี่แอดไลน์ด้วยไหมคะแอดไลน์ด้วยก็เลยคุยกันเรื่อยมานะคะประทับใจอะไรในตัวเจ้าสาวเขาเป็นคนดีนะเขาเป็นคนดีนี่ดีกว่าผมครับมุกเยอะนะคะทุกท่านแต่ว่าทุกอย่างเป็นความจริงนะเขาเป็นคนดีดีกว่าผมและเชื่อมั่นว่าต้องดูแลผมได้ประมาณนี้ไหมคะแล้วน้องออนล่ะอะไรที่ประทับใจในตัวเจ้าบ่าวคนนี้อ่ะขอไมค์ให้น้องออนให้ฟังเสียงเจ้าสาวของเราหน่อยน้ำพุเป็นคนขยันน้ำพุเป็นคนขยันประทับใจอันนี้เลยพอรู้จักกันนานมานานแล้วก็รู้สึกเขาเป็นคนขยันแล้วก็เลยชอบผู้ชายขยันใช่ค่ะขยันทุกอย่างเลยขยันทุกอย่างเลยนะคะอันนี้หลังไมค์ขยันทุกอย่างเลยนะคะก็เลยชอบเป็นพิเศษจนมาถึงวันนี้ทำให้เกิดเป็นความรักแล้วก็ตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนะคะวันนี้ค่ะเนื่องด้วยวันนี้เรามีท่านประธานในพิธีนะคะซึ่งท่านก็ให้เกียรติมาอยู่ในงานนี้นะคะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านรวมถึงแขกผู้มีเกียรติญาติที่เดินทางมาไกลจากหลายจังหวัดวันนี้มาค่ะเพื่อที่อยากจะให้มาเป็นสักขีพยานให้กับเราในวันนี้วันนี้อยากจะให้น้องออนนะคะพูดอะไรกับน้องน้ำพุหน่อยเพื่อเป็นการให้คำมั่นสัญญาต่อกันนะคะหันหน้าไปหาน้ำพุเลยไม่ต้องหันหน้ามาหาพี่ แล้วจะให้น้ำพุพูดด้วยนะต้องเปลี่ยนกันโอเคเธอต้องดูแลฉันให้ดีกว่านี้นะคะ อันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอก เธอต้องดูแลฉันให้ดีกว่านี้นะน้ำพุอารมณ์เลยแล้วมีอะไรอยากจะบอกอีกไหมคะให้ขยันมากกว่าเดิมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็รักอยู่ทุกวันค่ะรักทุกวันรักอยู่แล้วเราก็รักเหมือนเดิมไม่มีจืดจางไปกว่านี้นะคะแล้วก็ขยันให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะโอเคเอาแล้วน้องพูดล่ะคะอยากจะบอกอะไรต่อหน้าแขกผู้มีเกียรติของเราผมจะดูแลเธอให้ดีที่สุดครับนี่อันนี้ไม่ได้ท่องมาเลยจากใจเลยเจ้าบ่าวเป็นคนพูดน้อยนะตื่นเต้นมากๆเลยจะดูแลให้ดีที่สุดใช่ไหมครับโอเคและนี่คือคำมั่นสัญญาสั้นๆแต่ได้ใจความของเจ้าบ่าวของเรานะคะและวันนี้ค่ะน้ำพุเรามีแขกอย่างที่พี่บายบอกว่าเรามีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมเป็นสักขีพยานในงานเราเยอะมากๆนะคะอยากจะให้น้องเป็นตัวแทนในการกล่าวขอบคุณน้องแขกที่มาร่วมงานในวันนี้รวมถึงคุณพ่อคุณแม่ของเราด้วยครับเรียนเชิญครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทางผู้หลักผู้ใหญ่พ่อกับแม่ทั้งสองฝ่ายนะครับกว่าที่เราจะมีวันนี้แล้วก็ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติท่านที่มาร่วมงานใครอยากจะขอบคุณอีกไหมคะก็ขอบคุณทุกคนครับผมดีใจจนไม่มีอะไรจะพูดเลย
อเคค่ะขอบคุณน้องน้ำพุมากนะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับเจ้าบ่าวด้วยนะคะเจ้าสาวอยากจะพูดอะไรสักหน่อยไหมไม่เป็นไรเนาะโอเคค่ะเป็นตัวแทนเรียบร้อยแล้วนะคะและนี่คือในช่วงของการสัมภาษณ์คู่บ่าวสาวของเรานั่นเองนะคะและลำดับต่อไปค่ะจะได้เรียนเชิญนะคะคู่บ่าวสาวของเราได้ทำพิธีฉลองมงคลสมรสนะคะนั่นก็คือการจุดเทียนชัยการตัดเค้กฉลองมงคลสมรสและพิธีโยนช่อเจ้าสาวในลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเลยนะคะวันนี้นะคะเจ้าบ่าวและเจ้าสาวของเราค่ะกำลังร่วมกันบรรจงจุดเทียนชัยนะคะซึ่งมีความหมายถึงแสงสว่างนะคะที่จะนำพาชีวิตคู่นะคะและความสว่างสวยในความงามของความรักที่ทั้งคู่มีให้กันนะคะเรียนเชิญเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนะคะได้ตัดเค้กเพื่อเป็นการฉลองมงคลสมรสค่ะซึ่งในส่วนของการตัดเค้กนั้นนะคะก็มีความเชื่อว่าเค้กเป็นตัวแทนของความหอมหวานของชีวิตคู่นะคะซึ่งแน่นอนเลยค่ะว่าชีวิตคู่ของเราทั้งสองทั้งคุณภูและคุณอินทร์ต่อจากนี้ไปจะเต็มไปด้วยความหอมหวานหวานชื่นนะคะเหมือนดังรสชาติของขนมเค้กค่ะและนี่คือภาพประทับใจอีกภาพหนึ่งที่อยากจะให้ทุกท่านได้ซึมซับบรรยากาศที่สวยงามในวันนี้นะคะและเราจะร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับการเริ่มต้นชีวิตคู่ที่งดงามของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวของเราค่ะเป็นกำลังใจถ่ายภาพคู่หน่อยถ่ายภาพกับเจ้าบ่าวเจ้า
จะได้เป็นเจ้าสาวเหมือนกันอย่าลืมจ้างพี่เป็นพิธีกรนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณสมรสนะคะนะบนเวทีนะคะก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วคราวนี้ได้อย่างเต็มที่จนถึงเวลาประมาณ14นาฬิกาค่ะวันนี้ดิฉันนางสาวดานิตาน้องนี้ระหว่างเราคือความเข้าใจคือความห่วงใยคือความคิดถึงคือความห่วงหาคือความหวานซึ้งคือใจดวงหนึ่งตรึงไว้กับอีกดวงวันวันคือทอดเหลือเกินเมืองดอกไฟบานคือทอดเด็กผู้สาวเชียงคานคือทอดตาหวานอำเภอปากชุมบ้านสู่บ้านเกียร์ช่างงามเหนือหน้าดวงตาคมสาวบ้านกลางยันเป็นมวยนมยันบุญบ่สมสาวห่วยบ่ซื่อดึกดื่นค่อนคืนหลับบ่ลงคือทอดผลดีสาวอำเภอท่านี้คือทอดอีนี่สาวถิ่นบุรีผู้หลวงด่านซ้ายน้องและอายเคยไหวบูชาถ้าสี่สองรักสาบานต่อหน้าเอาสองสัญญาจะไม่ลืมกันงามลายแท้นอเข็ดบนอย่างนอสาวเอราวันหวังสะพุงคือทอดคือกันสัญญาหักมันอย่าให้ปันฟ้าวน้องหินพาขาวยานผู้บ่าวซิ้วไปกินก่อนสาวตาทาแม่คนตางอนอยากเป็นผู้สอนสาวผู้กระดึงคือทอดจังเลยอยากไปเป็นเคยเมืองดอกไฟบานงานแข่งเรือพ่ออีกบ่นานอีกทั้งงานแห่ผีตาโคงสัญญาหักมันตกลงกันถ้าอ้ายบ่โดนกันมาจากเมืองน้ำสมสิไปเป็นเคยเมืองเลยแน่นอนThank you.
คือทอดจังเลยอยากไปเป็นเคยเมืองดอกฝ้ายบานงานแข่งเรือก็อีกบ่นานอีกทั้งงานแห่ผีตาโคนสัญญาหักมันตกลงกันท้ายบ่โดนกันมาจากเมืองน้ำสมสิไปเป็นเคยเมืองเลยแน่นอนให้ชีวิตเป็นความคิดให้แก่ฉันเป็นความฝันให้โลกรู้ว่าเราคือคู่กันมันกังแกงสว่างสีคำคำมาฟังลำไทยเลยจักหน่อยนอพอคลายกลิ่นเลียดโอ้ยจักอีเป็นจังได้แนวบ่เคยเนาะฟังเบิ่งพี่น้องฟังเบิ่งโอ้ยเดนางพอเข้าแล้วสิเดินไปดงดงไปสิเมื่อส่งอ้ายป่อมมทงนาไปบ่อลาไปไหว้ย่านำกันมาไปเก็บผักหวานดูทางบ้านอ้ายไปเก็บดอกฝ้ายแล้วมาเฮ็ดผ้าห่มมาดอกพัวดอกโอมมาไปเที่ยวเมืองเลยไปเที่ยวเมืองเลยมาไปเที่ยวเมืองเลยไปนำอ้ายบ่ละอ้ายสิพาไปไรเงี้ยเมืองเลยมีมองเที่ยวลายเที่ยงการด้านซ้ายงามตาหน้าดูงามแหงนั่นมันแกงพุทธูงามแหงนั่นมันแกงพุทธูยามตะเวนผู้รู้มันสีแดงพื้นลือไผ่ไผ่เขาก็เล่ากะลือไผ่ไผ่เขาก็เล่ากะลือว่าสีมันนั้นคือสีมากพี่พวนสีมากพี่พวนคือสีมากพี่พวนแดงเกลื่อนคลื่นเลยละพี่น้องเขามีฮอดที่ตาโกนกว่าพอโซนแม่โซนเคยเห็นแน่บ่บ่เคยกลับไปเบิ่งพี่น้องบ่เคยกลับไปเบิ่งพี่น้องมวนออกกระดอกงานพี่ตะโพนผู้หลวงผู้เหลือกนายนผู้กระดึงนั้นคนแห่งมาเที่ยวกันหลายผู้กระดึงนั้นคนแห่งมาเที่ยวกันหลายหลายครับพี่น้องแตกมึนๆอยู่จักขึ้นจักลงป่านหมู่พวกเลยละแนวกินก็มีแต่แนวแซ่บแซ่บคือบอกมีบักแปบแซ่บหลายแซ่บหลายน้องงัวออมใส่ฝากอีเลิศกินแล้วบ่เปิดกินแล้วบ่นายอันหนึ่งนั้นแซ่บหลายแซ่บหลายเด้ออันหนึ่งนั้นแซ่บหลายแซ่บหลายจำไว้จำไว้นั่นคือหมกจอนฟอนหมกจอนฟอนนั่นคือหมกจอนฟอนแซ่บอีหลีพี่น้องหมกใส่ยวกนี่ครับขนาดมาเดินมาฟ้อนใส่หมอลำมาเดินมาฟ้อนใส่หมอลำหมอลำไทยเลยนี่บ่เคยจักเดียเบิ่งทีนี้เอาย้อนแยะย้อนแยงละกะแห้งบ่เคยก็มาให้กันลำกะแห้งบ่เคยก็มาให้กันลำโอ้เอาเหล้าข้าวมาหมอกกันนอกเมาแล้วก็มาย้องกันลำ
แนวกินก็มีแต่แนวแซ่บๆสุดบอกมีบักแปบแซ่บหลายแซ่บหลายน้องหัวออกแต่ผักอีเลิฟกินแล้วบ่เปิดกินแล้วบ่นายอันหนึ่งนั้นแซ่บหลายแซ่บหลายเด้ออันหนึ่งนั้นแซ่บหลายแซ่บหลายจำไว้จำไว้นั่นคือหมกจอนฟอนหมกจอนฟอนนั่นคือหมกจอนฟอนโอ้แซ่บอีหลีพี่น้องเมามาน้ำลายไหลเนาะมาเดินมาฟ้อนใส่หมอลำมาเดินมาฟ้อนใส่หมอลำหมอลำใครเลยนี่ก็เคยจักเชียเพิ่งทีเนี้ยเอาย้อนแยะย้อนแยงละกะแห้งบ่เคยก็มาให้กันลำกะแห้งบ่เคยก็มาให้กันลำโอ้ยเกิดจากท้องพ่อท้องแม่มันก็บ่เคยเด้อสับหน่อไม้ไหลแง่เก็บดอกฝ้ายไข่ลอตเตอรี่ว่าซั่นคือมาให้กันลำนี่บ่สนัดเนาะฟังแล้วอย่าพัวกวนเจ้าบอกว่า